สวัสดีค่ะและนี่คือรายการสมาคมสมหญิงนะคะดิฉันบุ๋มบรรดาวงผู้ดีค่ะค่ะดิฉันตั๊กสิริพงษ์อยู่ยอดนะคะขอเชิญทุกท่านมาปลดปล่อยความคิดและเพิ่มพลังชีวิตในรายการสมาคมสมหญิงค่ะนี่จะเป็นหญิงจริงๆอะไรอีกเนี่ยทุกวันนี้นี่เวลาเดินไปไหนนี่โดนลวนลามบ่อยมากใช่ไหมล่ะมันก็น่าหรอกเอ้ามันก็น่าลวนลามหรอกค่ะดิฉันเป็นผู้หญิงดิฉันอดใจไม่ได้เลยนะคะคุณน่าถ่ายละครกับแอนทองผสมอยู่ไงคะแล้วแอนทองก็บอกว่าพี่บุ๋มวันปิดกล้องนะหรือจะจับพี่บุ๋มขึงพืชหรอแล้วหนูจะขยำขยำเหรอปิดกล้องไปยังอ่ะปิดกล้องไปยังยังเลยยังไม่ได้ติดไปหาแอนบอกแอนโทรช่วยด้วยนะใช่ไรมากเรามาคุยเรื่องของเรากันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดอยากจะมาเมาส์แตกกับพวกเราเนี่ยนะคะสามารถเสิร์ชหาใน Facebook ได้นะคะก็คลิกสมาคมสมหญิงจะเจอกับพวกเราแน่นอนค่ะช่องทางติดต่อก็แหนได้หลายช่องทางเลยนะคะในระบบซีแบนก็เช่นจานเดอร์เทียม PSI นะคะระบบอินเทอร์เน็ตนะคะ IPTV แล้วก็ GMNZ นะคะรวมถึงการรีลันใน YouTube เว็บไซต์ mummypda.com แล้วก็ chismartonline.com ด้วยกรุงเทพหรือว่าจะเป็นต่างจังหวัดอะไรก็ตามเนี่ยรับรองเจอหน้าบุ๋มกับตั๊กแน่นอนเลยค่ะค่ะสำหรับหัวข้อ SMS ที่อยากจะให้ทุกท่านมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะทาง4123302เนี่ยนะคะ4123302เนี่ยเราอยากจะถามว่าคุณดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างไรนะคะ3คำถาม3คำตอบที่ถูกใจพวกเราเนี่ยนะคะจะได้รับของรางวัลนะคะวันนี้มีนี่เลยผลิตภัณฑ์ต้นกล้าข้าวสาลีชนิดผงหาญไทยค่ะเพื่อชีวิตสมดุลจากธรรมชาตินะคะซึ่งแน่นอนดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนนะคะเป็นต้นวีทกลาสอ่อนๆชนิดผงเป็นแบบเป็นชงรับประทานง่ายๆเลยเนาะนะคะแล้วก็เขาจะช่วยให้ระบบในร่างกายคืนความสมดุลมากขึ้นล้างพิษต่างๆออกจากร่างกายไปนะคะแล้วก็แทนการกินผักได้หลายกิโลเลยล่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินผักใช่ป่ะถูกต้องก็ดีเหมือนกันหลายคนบอกมันเหม็นเขียวหน่อยๆหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณผสมกับพวกน้ำส้มหรืออะไรนะล้ำเลิศเหรอเอาผสมน้ำส้มอะไรก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ก็เป็นทางออกที่ดีทีเดียวนะคะทานกันได้ค่ะยังไงก็ส่งSMSกันมาใช่ส่งกันขึ้นมาเยอะๆเลยนะคะทีนี้พี่จะถามบุ๋มสักนิดนึงนะคะบุ๋มเคยคิดไหมว่าเอ้ยเป็นไปได้ไหมว่าในวันข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยสักวันหนึ่งจะแบบว่าผู้หญิงเราเนี่ยจะลุกขึ้นมาครองโลกเขาจะเป็นเจ้าโลกอาจารย์อย่างเงี้ยเหรอเขาจะเป็นเจ้าโลกเขาจะครองโลกแปลงร่างเจ้าโลกนี่ให้ผู้ชายไปเราครองโลกด้วยว่าอ๋อเหรอจะดีเหรอคะพี่เราเป็นพี่เราจะเป็นเจ้าโลกไม่ได้อ๋อเหรอเออไม่รู้เลยอ่ะหนูใช้ภาษาผิดใช่ไหมแกใช้ภาษาผิดเจ้าโลกเนี่ยให้ผู้ชายเข้าไปเออเหรอเราสิเราครองโลกเราเป็นเจ้าของเจ้าโลกไม่ได้อีกเออแต่เราเป็นเจ้าของเจ้าโลกอะไรเฮ้ยไปแล้วเอาละไปเรื่องนั้นแล้วมาเรื่องครองโลกกันก่อนถ้าพูดถึงเรื่องครองโลกเนี่ยนะคะผมว่าไม่น่าจะยากหรอกค่ะแต่ผู้หญิงเราต้องมีวิธีการเหรอเราต้องมีวิธีการเราต้องมีวิธีการที่จะลุกขึ้นมาครองโลกใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราไปช่วงของแซ่บ360องศากันเลยดีกว่าว่าผู้หญิงเราจะครองโลกได้อย่างไรค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาเมาส์แตกกันนะคะว่าผู้หญิงเราเนี่ยจะครองโรคได้อย่างไรนะคะต้องบอกครองโรคนะไม่ใช่ครองโรคนะคุณป่วยเราไม่เอานะคะอันนี้ครองโรคกลมๆค่ะไม่ใช่ไอ้พวกโรคต่างๆไม่เอานะคะดังนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเราไปเจอข้อมูลของอาจารย์บริมโอทกานนท์นะคะประธานสาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งก็ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับมุมมองในเรื่องของผู้หญิงที่จะเป็นอยู่ต่อไปอย่างไรในอนาคตใช่ไปฟังกันเลยค่ะเชื่อเหลือเกินในอีกยุคหนึ่งเราจะเห็นภาพของผู้ชายเนี่ยอยู่บ้านทำงานแบบที่ผู้หญิงเคยทำแล้วผู้หญิงก็เป็นลีดเดินออกไปนอกบ้านแล้วก็ทำงานเป็นในฐานะของอะไรก็ตามเนี่ยผู้นำหัวหน้าผู้อำนวยการแล้วก็ผู้ชายก็จะเป็นคนอยู่บ้านเพราะผู้ชายเริ่มเรียนรู้อะไรเฉพาะทางมากขึ้นแต่ผู้หญิงเนี่ยมุมกว้างเยอะกว่าถึงเห็นผู้หญิงมาเรียนบริหารธุรกิจกันเยอะแยะแล้วคนที่เรียนบริหารธุรกิจคนที่เรียนการจัดการจบไปทำอะไรฮะก็ต้องไปบริหารถูกไหมฮะวันหนึ่งจะไปเป็นนายของพวกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยพวกนี้ก็ทำไปเจาะลึกไปก่อนนี้ความเข้มแข็งของผู้ชายเอามานำกองทัพมานำบริษัทมานำประเทศต่อไปนี้ความเข้มแข็งของผู้ชายจะไปใช้ในเรื่องของการรักษาบ้านรักษาที่อยู่รักษาอะไรทำอาหงทำอาหารว่าไปแต่ความนุ่มนวลของผู้หญิงที่เคยอยู่ในบ้านมันจะถูกขับออกมาอยู่ในโลกของการบริหารการชี้นำ
างเงี้ยผมมองว่าอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ข้อมูลที่เราค้นคว้ามาเนี่ยมันบอกทิศทางเป็นแบบนั้นและเห็นว่าในประเทศไทยก็มีเทรนด์แบบนั้นสูงมากเป็นไงอันนี้คือต่างประเทศเราเห็นมาบุ๋มเนาะโอ้โหมีผู้นำที่เป็นผู้หญิงเยอะมากเลยอ่ะใช่แต่ในบ้านเราก็ตามนะบ้านเราก็เยอะขึ้นแล้วนะคะอย่างปัจจุบันเนี่ยที่บุ๋มไปเป็นพิธีกรตามงานต่างๆแล้วเขาก็จะมีให้ประธานที่เป็นผู้หญิงเนี่ยออกมาในการกล่าวบ้างแนะนำตัวบ้างหรืออะไรบ้างแล้วก็เห็นในแวดวงแม้กระทั่งหลายๆแวดวงเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเป็นระดับผู้บริหารเยอะเยอะนะระดับ CEO ก็เยอะหรือว่าในแวดวงต่างๆอย่างวงการตลกอย่างวงการตลกเมื่อก่อนนี้ผู้หญิงก็แทบจะไม่มีเลยวงการตลกแล้วก็จะมีแม่ชูศรีคนเดียวเห็นป่ะแต่สมัยนี้บุ๋มเห็นป่ะวงการตลกก็มีผู้หญิงหน้าใหม่เกิดขึ้นมาแย่มันอย่างมันจะเป็นตัวพี่หรือชมพู่ก่อนบ่ายแล้วตอนนี้ที่บุ๋มเห็นมันก็จะมีแบบหน้าใหม่ๆแล้วก็ใหม่สวยด้วยนะสวยมาเยอะตุ๊กกี้ตุ๊กกี้อันนี้ไม่ใช่นะคะตุ๊กกี้แม่ไม่ใช่หลังนะคะหมายถึงว่าวงการตลกอะวงการตลกอะแต่ว่าในก่อนบ่ายแค่ก็จะมีแบบสวยๆอะไรขึ้นมาเยอะตุ่มเลยเยอะเลยนะคะแล้วก็หลายๆอาชีพด้วยค่ะที่เปิดกว้างให้ผู้หญิงทำมากขึ้นอย่างอาชีพของนักบินนักบินนะคะตอนนี้เราได้ยินการประกาศเป็นชื่อผู้หญิงแล้วนะคะที่กัปตันนะคะที่ฉันกัปตันปนัดดาวงศ์ผู้ดีค่ะดูแลทุกท่านในวันอะไรอย่างเงี้ยเก๋เก๋เท่มากแล้วก็มีหลายๆอาชีพซึ่งอย่างของบุ๋มขอระบายความรู้สึกก่อนนะคือบุ๋มเองเนี่ยจบทั้งด้านการจัดการด้านคุณภาพ quality management มาจากเมืองนอกและทีนี้ตอนนั้นสาขานั้นเพิ่งมีเกิดขึ้นบนโลกไปนี้มันก็คือเรื่องของการทำ ISO หรืออะไรก็ตามซึ่งสมัยนั้นในประเทศไทยเราไม่รู้จักแล้วผลปรากฏว่าบุ๋มกลับมาสมัครงานที่ประเทศไทยแล้วได้เหรอไม่ได้ค่ะเขาไม่รับมันยังไม่มีบ้านเรายังเขาเขียนเลยว่ารับแต่ผู้ชายอ้าวเหรอคือเป็นการคืองานของบุ๋มเนี่ยต้องไปควบคุมโรงงานการจัดแปลนโรงงานหรืออะไรพวกเนี้ยซึ่งเขาไม่รับเป็นผู้หญิงไงสิใช่ป่ะใช่เขาไม่รับแล้วก็แต่ปัจจุบันมีแล้วค่ะมีแล้วเหรอแล้วเป็นผู้หญิงด้วยเกิดเร็วไปนิดนึงโอ้โหเนาะแหมไม่ได้แบบแหมคุมโรงงานนะอะไรอย่างนี้ไงแต่ก็คือตอนนั้นไปสมัครงานก็ยังดื้อนะใจบุ๋มนะบุ๋มก็ยังดื้อไปสมัครงานที่เขาเขียนว่ารับแต่ผู้ชายนะบุ๋มส่งไปสมัครตัวเองเข้าไปรู้ไหมคะแล้วยังไงมันจะจับเป็นเลขาอย่างเดียวเลยชวนกินข้าวไอ้บ้าสวยอย่างเงี้ยโอเคแต่ก็ดีนะพี่ว่านะสำหรับพี่นะถ้าเกิดว่าโลกเราเนี่ยมีผู้หญิงเข้ามาเป็นผู้นำมากขึ้นพี่รู้สึกว่าโลกเราเนี่ยมันดูนุ่มนวลขึ้นใช่วิธีการต่างๆนะคือจะบอกว่าผู้หญิงเองอารมณ์แปรปรวนนะคะแล้วก็ทำให้การบริหารงานเนี่ยไม่มั่นคงหรือว่าขึ้นอยู่กับอารมณ์ขึ้นลงๆของคุณผู้หญิงซึ่งจริงๆแล้วบอกว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเราเองมีการศึกษามากขึ้นแล้วมีการเรียนรู้สังคมมากขึ้นดังนั้นผู้หญิงรู้จักควบคุมตัวเองเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ใช้หลักใช้เกณฑ์ใช้เหตุใช้ผลใช้หลักทางวิชาการในการพูดคุยและแก้ไขปัญหาและก็มีวิธีการในความนุ่มนวลในการเข้าหาบุคคลต่างๆมากกว่าผู้ชายและแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าผู้ชายด้วยเพราะว่าบางทีเรื่องละเอียดกว่ามาแล้วก็ใจเย็นกว่าเนาะถูกต้องนะคะอย่างบุ๋มเองเนี่ยมาพิสูจน์อย่างตัวเองเนี่ยทำเป็นผู้จัดการทีมแข่งมอเตอร์ไซค์บุ๋มใช้ความเป็นผู้หญิงและใช้ความเป็นผู้นำในตัวเองสองอย่างต้องผสมเข้าด้วยกันค่ะคือบางทีเนี่ยเราก็ต้องเด็ดขาด อย่างเช่นถ้าเกิดสั่งว่ามอเตอร์ไซค์พวกนี้ฉันต้องมีแข่งคืนนี้แกจะทำรถจนถึง8โมงเช้าแกก็ต้องทำคือทุกคนก็ตาแดงทำจนถึงเช้าและบุ๋มก็ต้องยืนไข่น้อยกับเขาด้วยนะคือเราต้องเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเขา uh-huh. แต่นั่นหมายถึงว่าเราเองต้องมีความเด็ดเดี่ยวสั่งงานชัดก็ต้องทำให้เขายอมรับเราให้ได้เนาะถูกต้องค่ะแต่อีกมุมนึงอย่างเช่นถ้าเกิดมีปัญหากันระหว่างภายในของผู้ชายของผู้ชายก็ตามเราเองก็เข้าไปโดยใช้ความเป็นผู้หญิงเฮ้ยมีอะไรคุยกับพี่บางทีแบบมันจะแบบว่าบางทีมันอาจจะแรงพอเป็นบุ๋มเงี้ยมันผู้ชายมันก็จะซอฟลงไปไงใช่ดังนั้นผมว่าพอเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้นำในระดับต่อไปเนี่ยมันมีการปรับอะไรได้มากขึ้นพูดคุยได้ง่ายขึ้นและผู้ชายเองปัจจุบันก็อยากอยู่บ้านมากขึ้นก็อาจจะเป็นบางคนนะคะนะก็อาจจะเป็นบางคนที่อยากอยู่บ้านมากขึ้นก็มีอะไรเงี้ยเอาไม่ได้นะผู้หญิงเมียหาเลี้ยงไงสบายก็ใช่ดิผู้หญิงที่เขาอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะที่เป็นแม่บ้านบางทีนะลองนั่งนึกกับตัวเองดูซิว่าตัวเองอยากจะทำอะไรนะบางทีเราอาจจะค้นหาความเป็นผู้นำในตัวเองเจอก็ได้นะหมูว่าป่ะถูกต้องนะคะแล้วก็ในจุดนี้ในจุดนี้เนี่ยนะคะบางทีก็ต้องแบ่งการอย่างพี่ท็อปดันเลนีนุชอย่างนี้ไงคือถ้าตัวเองออกนอกบ้านแล้วหาตังค์ได้มากกว่าสามีออกแล้วสามีก็แบ่งงานก็อยู่ภายในบ้านก็ดูแลลูกได้เขาก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนเขาแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะคะเอาละในช่วงหน้ามันกว่านี้อีกที่เราจะเมาส์กันว่าเรื่องนี้เด็ดแล้วใช่ไหมเรื่องน่าเด็ดกว่าเด็ดกว่าเยอะเราจะพูดถึงแกเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอาแม่ฉันจะใช้ว่าของสงวนแกใช้คำว่าจิ๋มเลยเหรอเขาไม่รู้อ่ะก็เคมบอลไม่ได้อ่ะไม่รู้ว่าพูดได้ขนาดนี้นี่ว่า
เค็มมันพูดได้แต่มาอ่ะทำไมฉีดจิ๋มตาลูกวาวเลยสิช่วงหน้าช่วงหน้าค่ะ